เดี๋ยวจะต้องทำใจให้พากันตั้งใจอะไรก็ใจดวงเดียวนี่แหละอย่าไปสงสัยเป็นอย่างอื่นให้พากันรักษาใจดวงนี้ให้มันได้เมื่อรักษาใจดวงนี้ได้แล้วได้หมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทโดยปริยายต่างๆหมดนั้นมันล้วนแต่เป็นอุบายฝึกใจดวงเดียวนี้ขอให้พากันเข้าใจเราจึงจำอุบายเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้มันได้นี่นะแล้วก็เอาไปสอนใจตัวเองเป็นอย่างนั้นหรอกไม่ใช่มุ่งอย่างอื่นใดใจนี้ถ้าหากว่าอุบายไม่เพียงพอมันก็ไม่ค่อยเชื่อมันไม่ลงแต่นี้ถ้าว่าเรามีอุบายแยบคายสมเหตุสมผลกันแล้วอย่างนี้จิตนี่มันจะลงได้สิ่งใดที่ควรละมันก็ละได้สิ่งใดที่ควรทำมันก็ทำได้เพราะมันเห็นนี่นั่นแหละปัญญาและเป็นเครื่องส่องให้จิตนี่มองเห็นเหตุผลนั้นมองเห็นเช่นความทุกข์อย่างนี้นะเอามันมีเหตุผลอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาเรื่องทุกข์อย่างนี้มันมีเหตุผลของทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังอุบายคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่มีอุบายที่จะมาสอนใจให้เบื่อทุกข์ในสงสารนี้เพราะว่าทุกข์เหล่านี้มันก็มีกิเลสมีตัณหาเป็นเหยื่อล่อทำให้ใจเพลินไปตามอารมณ์ที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆแล้วมันก็ลืมทุกข์ไปพักหนึ่งนี่แหละเป็นเหตุให้คนเราไม่เบื่อหน่ายต่อทุกข์นี่นะเพราะมันมีเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เป็นอย่างนั้นดังนั้นก็จงมีอุบายสอนใจของตนว่าความทุกข์นั้นมันไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาของตนและของคนอื่นไม่มีใครเลยปรารถนาความทุกข์นี้แล้วรู้จักทุกข์ไหมล่ะจึงว่าไม่ปรารถนาทุกข์นี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้นะบางคนก็ไม่รู้จักทุกข์ซ้ำนะนั่นเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปอย่างนี้นะนั่นเนี่ยเช่นอย่างว่าจิตใจของตนน่ะมันอยากได้อะไรต่ออะไรเพลินไปมันนึกถึงอารมณ์ที่น่าชอบใจมาแล้วก็ทำให้เพลินไปอย่างนี้มันก็เลยไม่เห็นว่าไอ้ความคิดที่เพลินไปอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันมองไม่เห็นเลยเนี่ยนี่นะก็เท่ากับว่าไม่เห็นทุกข์นั่นแหละเพราะทุกข์นั่นมันเกิดมาจากเหตุเช่นเป็นนักบวชอย่างนี้ถ้าปล่อยใจให้เพลินไปตามอารมณ์ที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆแล้วเช่นนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุให้แสวงหาอะไรแบบนี้นะเมื่อไปได้สิ่งที่ต้องการปรารถนานั้นมาแล้วไม่ใช่มาแล้วจะเอามาตั้งไว้เหมือนพระพุทธรูปนี่แบบนี้ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องประคบประงมอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่ได้อะไรมาแล้วต้องมารักษาต้องดูแลต้องเลี้ยงดูผู้เสือสารพัดนั่นนะบัดนั่นนะมันความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วฮะนี่มันก็เป็นเหตุไปแต่ความรักความใคร่นี่เองแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะดังนั้นผู้ใดรู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้แล้วก็กำหนดละความรักความใคร่อะไรนี่ให้มันออกจากจิตใจไปเรื่อยๆเห็นโทษของมันเนี่ยเห็นโทษด้วยปัญญาเนี่ย
ถ้าขืนยึดถือความรักความใคร่อยู่นี้มันจะต้องได้รับทุกข์ทนทรมานอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มันมองเห็นแล้วเมื่อมันมองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็เบื่อแล้วเบื่อหน่ายในความรักความใคร่เมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็กำหนดละได้ถ้าใจยังชอบกับความรักความใคร่อยู่มันก็ละไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวอย่างว่ามันไม่ใช่อื่นไกลแม้ความโกรธก็เหมือนกันนะถ้าว่าใจมันยังรักความโกรธอยู่ยังไม่เบื่อไม่หน่ายยังไม่เห็นโทษของมันอ่ะมันไม่มีทางมันจะละได้มันก็ยึดถือเอาไว้อยู่อย่างนั้นผู้ที่ไม่เห็นโทษแห่งความโกรธก็เพราะขาดปัญญาอย่างว่ามานั่นเนี่ยขาดเหตุขาดผลขาดการวิจารณ์มันไม่เอามาวิจารณ์ดูเลยไอ้กิเลสที่มันหมักหมมอยู่ในหัวใจเนี่ยมันถึงไม่เบื่อไม่หน่ายเรื่องมันนะผู้ที่เบื่อหน่ายนั้นเนื่องจากว่าค้นเอามันมาวิจารณ์ดูความโกรธนี่มันดีอย่างไรฮะมันให้คุณให้โทษอย่างไรบ้างอย่างนี้นะแต่ถ้าผู้ที่เอามาวิจารณ์ดูแล้วมันก็ต้องเห็นว่าความโกรธนี่คุณแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีมันมีแต่โทษฝ่ายเดียวเลยก็เมื่อมันมีแต่โทษฝ่ายเดียวแล้วทำไมไปยึดถือมันไว้ทำไมไปสร้างมันขึ้นในใจนี้อย่างนี้ก็ปัญญาก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละทำไมไม่เบื่อไม่นายเมื่อมันให้โทษให้ทุกข์ฝ่ายเดียวแล้วมันสมควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วกันเมื่อปัญญามันสอนใจเข้าไปอย่างนี้ใจมันก็เห็นชอบตามปัญญามันก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือไอ้ความโกรธนี้ไปเรื่อยๆเมื่อมีอารมณ์ไม่ดีไม่งามอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ห้ามจิตไม่ให้สร้างความโกรธขึ้นมานี่มันเบื่อนี่เฮ้ยอันนี้มันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่าไปสร้างมันขึ้นมาเตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็หยุดลงได้ใจมันก็ไม่สร้างความโกรธให้เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเออนั้นนี่เราพูดกันเอาแต่เนื้อไปเลยพูดเอาแต่แนวทางที่จะกำจัดกิเลสเหล่านี้ออกจากจิตใจนี่ดังนั้นมันจึงสรุปแล้วมันจึงว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบใจหรือไม่ชอบใจนี่นะอยู่นี่นะถ้าสิ่งใดถ้าเราไม่ชอบใจแล้วเราเบื่อมันเนี่ยมันต้องคลายออกแน่นอนเลยใจนี่นะมันจะไม่กลืนเอาไว้หรอกที่มันกลืนเอาไว้เนี่ยเพราะมันยังชอบใจอยู่เรื่องมันนะให้พากันสันนิษฐานดูใจตัวเองทุกคนว่าตนมันยังกลืนเอากิเลสอะไรไว้อยู่ในหัวใจนี่นะมันยังชอบมันอยู่มันต้องมีแล้วแต่ละคนเนี่ยมันต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่ค้นคว้าดูหน้าตาของกิเลสอย่างว่านี่แล้วมันก็ละกิเลสไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าเป็นนักบวชอย่างนี้นะนักบวชนี่มันก็มีอะไรล่ะราคะตัณหานั่นนะเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นกิเลสที่มันขัดขวางไม่ให้ประพฤติพรหมจรรย์ยืนยาวนานไปได้แม้ความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยผู้ใดมีนิสัยโทสะจริตโกรธง่ายอย่างนี้นะเดี๋ยวไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นเข้าไปบ่อยๆเข้าตนกระทบเพื่อนก็กระทบตนบ้างก็เดือดร้อนใจใจสงบลงไม่ได้แล้วก็อยู่ไม่ได้นะในพรหมจรรย์นี่ไปไหนก็มีแต่คนรังเกียจอย่างนี้นะไม่มีใครรักใคร่เคารพนับถือเพราะว่าไปแสดงแต่บทโหดร้ายให้แก่คนอื่นอย่างนี้นะลองคิดดูต้องวาดภาพดูให้ดีเพราะว่าคนทั้งหลายในโลกนี้ไอ้ความโหดร้ายเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบชอบแต่ความดีชอบแต่ความนิ่มนวลอ่อนหวานเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดมันเพ่งพิจารณาดูจิตของตนเห็นว่ามันมากไปด้วยกิเลสดังกล่าวมานี่ก็ต้องพยายามพิจารณาให้เห็นโทษของมันด้วยปัญญาจริงๆ
เมื่อเห็นโทษเข้ามาแล้วจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็หาอุบายละมันไปเรื่อยๆได้แก่การเจริญเมตตาปรารถนาให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันไปเรื่อยๆไม่ปรารถนาให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะเราไม่ต้องการไม่ต้องการทำให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อเราไม่ต้องการอย่างนั้นก็ระมัดระวังกิริยาทางกายทางวาจาในเมื่อเข้าสังคมต้องพูดให้มันนิ่มนวลอ่อนหวานพูดให้มีเหตุมีผลไม่ถือมั่นในความเห็นของตนฝ่ายเดียวก็ผ่อนผันให้คนอื่นเขาเห็นไปบ้างหมู่นี้นะต้องยืดหยุ่นกันนะเพราะว่าถ้าพูดถึงธรรมะส่วนละเอียดเข้าไปแล้วไอ้ความรู้ความเห็นต่างๆหมู่นี้ล้วนแต่เป็นอนิจจังทั้งนั้นเลยล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแล้วจะเราจะไปถือมั่นไว้ทำไมอ่ะผู้ใดถือมั่นในเรื่องหมู่นี้ไว้แสดงว่าไม่ได้เจริญภาวนาไม่ได้เจริญวิปัสสนาเลยไม่มองเห็นสังขารธรรมทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนไปแตกดับไปเป็นธรรมดาความรู้อย่างนี้ไม่เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงไปถือมั่นอะไรอะไรตามชอบใจของตัวเองไว้เมื่อความถือมั่นมีความถือตัวมันก็มีความกระด้างกระเดืองความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลผู้คนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่มันก็มีขึ้นแหละเพราะความถือมั่นนั่นเป็นมูลเหตุทำให้จิตมันกระด้างกระเดืองนี่ให้พากันรู้จักกิเลสในหัวใจของใครของเราต้องค้นคว้าต้องเพ่งพินิจดูดีๆอย่าไปเพ่งดูอย่างลวกๆไปเฉยๆสังเกตดูถ้าผู้ใดช่างสังเกตย่อมรู้เรื่องของตัวเองได้ดีดีกว่าให้ผู้อื่นพยากรณ์ให้นี่แหละคำตักเตือนอันนี้นะว่าสำคัญมากทีเดียวพวกคนส่วนมากนะมันอ่านตัวเองไม่ออกนะเนี่ยไม่ทราบตัวเองเป็นอยู่ไงตนเองจะต้องแก้ไขตัวเองอย่างไรบ้างสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจตัวเองนี่มันมีอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ค่อยคิดไม่ค่อยรู้กันนะเรื่องมันนะดังนั้นจึงว่าได้มาตักเตือนกันนี่นะให้หัดสติสัมปชัญญะโน้มเข้ามาภาวนาเข้าไปเพ่งเข้าไปภายในให้ใจมันสงบมันตั้งมั่นลงแล้วมันจะอ่านตัวเองออกได้แบบนี้นะมันจะอ่านจริตนิสัยตัวเองออกได้อ่านความยึดมั่นถือมั่นในใจนั่นนะมันถืออะไรไว้มันก็เห็นเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็สอนใจให้ละสิ่งนั้นแบบนี้นะถือมั่นไว้ไม่ไหวอันนี้มันเป็นทุกข์อย่าไปถือมันเลยปล่อยมันเสียวางมันเสียอย่างนี้นะตัวเองสอนตัวเองอยู่อย่างนั้นในภาวนานั่นแหละจิตนี้เมื่อถูกปัญญาพร่ำสอนเข้าไปบ่อยๆเข้าไปมันก็รู้สึกตัวได้เรื่องมันนะมันรู้สึกตัวได้มันก็ละความยึดความถือนั้นได้มันเป็นอย่างนี้อุบายวิธีสอนจิตนี่นะมันก็มีอยู่หลายวิธีนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะเช่นนึกถึงความตายหมู่นี้นะมันก็เป็นอุบายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นแหละให้เข้าใจอ้าวก็เมื่อตายลงแล้วเราได้อะไรติดตัวไปล่ะนี่ลองถามตัวเองดูสิมันได้อะไรก็ได้ในสิ่งที่ตนยึดถือไว้ได้ความโลภได้ความโกรธได้ความหลงติดตัวไปถ้าตนไม่ละมันน่ะนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้สมบัติภายนอกแม้แต่รูปกายอันนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักหน่วยเดียวแต่สิ่งที่ติดตัวไปก็คือกิเลสตัณหาอย่างที่ว่ามานั่นแหละที่ตนไม่ยอมละมันน่ะมันก็ติดตามไปเป็นตัวกรรมมานำให้ไปเกิดในทุกขติภูมิบ้างสุขติภูมิบ้างแล้วอันนี้เพราะว่าทีนี้เมื่อมันยึดอารมณ์ฝ่ายอกุศลไว้มันก็นำไปสู่ทุกขติภูมิเมื่อมันยึดอารมณ์ฝ่ายกุศลไว้มันก็นำไปเกิดในสุคติภูมิมันก็มีเท่านี้อันสิ่งที่จะติด
ตามตัวไปนะลองคิดดูให้ดีผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วแล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาอารมณ์ที่เป็นอกุศลแบบนี้นะอารมณ์แห่งความโลภอารมณ์แห่งความโกรธอารมณ์แห่งความหลงนั่นนะนั่นแหละเป็นอารมณ์แห่งอกุศลนะให้เกิดอกุศลจิตขึ้นมาอย่างนี้นะมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาไม่ยึดถือเอาอารมณ์นั้นเลยแม้ว่ามันจะมีใครหรือว่ามันมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมายั่วให้รักยั่วให้โกรธยั่วให้หลงให้เมาเอ้าตนก็ไม่หลงรักไม่หลงทางไปตามเพราะเหตุว่ามันรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าอารมณ์เหล่านี้นะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่มันรู้ด้วยปัญญาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สร้างมันขึ้นมาเลยแบบนี้มีอะไรมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมาก็ไม่ยึดถือเอาเหตุนั้นเลยกำหนดละทิ้งไปเลยจะเป็นคนก็ตามเป็นสัตว์ก็ตามเป็นธรรมชาติอื่นใดก็ตามกระทบกระทั่งมาอย่างนี้ก็รู้เท่าทันหมดไม่ยึดไปถือเอาไว้กำหนดปล่อยกำหนดวางในปัจจุบันนี่แหละเรื่อยไปเป็นอย่างนั้น อุบายวิธีละความยึดความถือนะมันก็ต้องนึกหลายอุบายนะมาสอนใจนี่เมื่อใจมันมองเห็นว่าจริงนะตนมาอาศัยในร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้มันจะต้องแตกดับในที่สุดแน่นอนเลยเมื่อร่างกายนี้แตกดับไปแล้วมันก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้มันก็ต้องถอนตัวออกไปวันนี้สิ่งใดที่จะติดตามตนไปก็มีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวยึดเอาไว้นั่นมันก็มีเท่านี้เองเนี่ยวันนี้เมื่อท่านผู้ละทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วอะไรได้หมดแล้วท่านก็ไม่ไปไม่มาแล้ววันนี้นะไม่ไปโลกหน้าไม่มาคืนหลังอะไรเลยนะเรียกว่าไม่มีการเกิดต่อไปอีกเพราะว่าบาปท่านก็ละไปหมดแล้วอย่างนี้นะฟอกใจด้วยวิปัสสนาญาณนะสอนใจให้ละสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆหมดไปแล้วส่วนความดีต่างๆท่านก็ทำมาสมบูรณ์แล้วเช่นศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์มาแล้วสมาธิก็ได้ทำให้ใจแน่วแน่ลงไปอยู่แล้วปัญญาก็ได้เจริญเต็มที่แล้วมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นเรื่องที่ควรยึดถือท่านก็ปล่อยวางไปโดยได้โดยเด็ดขาดแล้วอย่างนี้นะท่านผู้เช่นนั้นน่ะท่านก็จะไม่ได้ไปเกิดในที่ไหนๆนั่นแหละจิตก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่เพ่งไปในอดีตอนาคตอะไรเลยเป็นอย่างนั้นไม่ถือมั่นอะไรในโลกทั้งหมดนี่แหละจุดมุ่งหมายผู้บำเพ็ญทางจิตใจนะก็หลงรอยเดียวกันนี่แหละทั้งหมดเลยนะสำหรับผู้เดินทางที่ถูกต้องนะผู้เดินทางผิดก็อย่างว่านั่นแหละมันก็ไปมุ่งอย่างโน้นอย่างนี้ไปยึดอันใดอันหนึ่งตามที่ตนเห็นว่ามันถูกต้องนะว่าอย่างนี้มันก็ไม่ละไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไปได้ที่มันจะพ้นทุกข์ไปได้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละต้องกรวดตาคำนวณดูถ้าหากว่าผู้ใดรู้ตัวว่าเอศีลตนก็ยังไม่บริสุทธิ์ดียังไม่เป็นปรมัตถศีลได้อย่างนี้หรือยังไม่เป็นอธิศีลได้อย่างนี้ก็พยายามรักษาศีลให้มันเข้มงวดเข้าไปการที่รักษาศีลให้เข้มงวดเข้าไปพูดสั้นๆว่าต้องขจัดความโกรธนี่ออกจากจิตใจนี่ให้มันได้นั่นให้มันน้อยให้มันเหลือน้อยที่สุดเลยจนไม่สามารถที่มาทำลายเจตนาอันเป็นกุศลในใจของตนให้ระงับไปไม่ให้จิตคิดเจตนาเป็นอกุศลขึ้นมาเลยแม้แต่ขณะจิตเดียวในนี้จึงเรียกว่าอธิศีลนะศีลเป็นใหญ่กว่าความโกรธความพยาบาทต่างๆนานาหมู่นั้นนะ
ใจก็พยายามบำเพ็ญให้มันตั้งมั่นลงไปจริงๆทั้งกลางวันและกลางคืนนะสังเกตตัวเองได้เอ้ากลางวันเนี่ยตนยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่เป็นไงจิตตั้งมั่นอยู่หรือว่าไงนี่ก็พยายามรู้ตัวอยู่เนี่ยหรือว่าจิตฟุ้งซ่านไปยังไงจิตหลงยินดียินร้ายไปกับอะไรอย่างนี้นะก็กำหนดรู้อยู่ถ้าว่าจิตไม่หลงยินดียินร้ายไปกับสิ่งใดก็รู้ตัวอยู่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้รักษาสมาธิไว้ได้ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าอาธิจิตนั่นแหละแปลว่าจิตเป็นใหญ่จิตใหญ่จิตตั้งมั่นอย่างไม่งอนแงนคลอนแคลนตอนเจริญปัญญาอย่างนี้ก็เจริญเอาจริงๆจังๆเพ่งพิจารณาจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลนะจากตัวจากตนเราเขาอะไรหมดนี้ไม่มีเขาเราไม่มีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกอันนี้นะโดยเฉพาะในอัตภาพร่างกายอันนี้แหละไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรอยู่ในนี้ถ้าว่ามีก็มีโดยสมมุติเท่านั้นเองนะแต่โดยปรมัตถ์แล้วไม่มีวันนี้เราพยายามยั่งจิตลงไปให้มันถึงปรมัตถธรรมอย่าให้มันติดอยู่เพียงแค่สมมุติปัญญัติเท่านั้นนี่นะความมุ่งหมายการบำเพ็ญทางจิตวิปัสสนาญาณก็ให้มันแก่กล้าขึ้นไปอย่างนี้เช่นนี้แหละเมื่อเราบำเพ็ญเข้าไปอยู่เนี่ยมันก็ทำให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเรื่องมันเป็นอย่างนั้นมันก็แก่กล้าขึ้นไปได้เท่าไรมันก็กำจัดกิเลสให้เบาบางออกไปเท่านั้นนะอันนี้มันหมายถึงว่าบุคคลผู้ที่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ต้องบำเพ็ญไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอบรมไปอย่างนี้อินทรีย์มันก็ค่อยแก่กล้าขึ้นแล้วมันก็ค่อยขจัดกิเลสให้เบาออกไปเบาออกไปเรื่อยไปอย่างนี้นะซึ่งไม่เหมือนอย่างท่านผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วนั่นนะหรือว่าแก่กล้ามากแล้วยังจะต้องทำเพิ่มเติมนิดหน่อยเท่านั้นอย่างนี้เมื่อท่านมาบำเพ็ญเข้าไปถูกทางแล้วนี่มันก็ไม่นานนะอินทรีย์มันก็เต็มรอบได้ท่านก็หลุดพ้นจากทุกข์ภัยไปได้โดยง่ายดายเราจะไปอ้างเอาแต่ท่านผู้หลุดพ้นไปได้อย่างรวดเร็วนั้นมาเป็นแบบแผนว่าโอ้ท่านเหล่านั้นยังหลุดพ้นไปได้ง่ายนี้ทำไมเราจะไม่หลุดพ้นล่ะพอทำไปไม่หลุดพ้นไปได้ง่ายได้ตามประสงค์อย่างว่านั่นก็เลยท้อใจไอ้ถือว่าตนไม่มีวาสนาอีกแล้วเลยท้อใจไม่ต้องการอยากทำความเพียรแล้วไอ้ผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นน่ะเรียกว่าเข้าใจผิดไปเข้าใจผิดไม่ถูกทางเพราะว่าการสั่งสมบุญการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างว่านี้นะไม่ใช่ว่าเราจะไปบีบคั้นเอาให้มันแก่ทันอกทันใจได้อย่างนี้ได้ตามประสงค์ไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าว่ามันทำได้อย่างนั้นแล้วใครเราจะไปตกค้างอยู่ในโลกนี้นะผู้ที่มา ผู้ที่มารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่จะต้องทำความเพียรรีบเร่งบีบตัวเองเข้าไปให้มันหลุดพ้นไปได้ง่ายๆนั่นเลยอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปได้แล้วมันจะมีคนค้างอยู่โลกอันนี้เหรอนั่นเนี่ยแล้วก็เข้าสู่นิพพานกันไปหมดแล้วสิ อันนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุเมื่อทำเหตุมากผลมันก็มากขึ้นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งส่วน
โลกีก็ดีส่วนโลกุตระก็ดีนี่มันต้องอาศัยเหตุกับผลนะทำเหตุมากผลมันก็มากขึ้นไปเมื่อทำเหตุนั้นให้เต็มเลยนี่ผลมันก็เต็มเลยแบบนี้มันก็จะทำอีกต่อไปไม่ได้แล้วมันเต็มแล้วนี่เหมือนยังตักน้ำใส่โอ่งใส่ไหเมื่อมันเต็มแล้วไปตักใส่อีกมันก็ล้นทิ้งไปอย่างนี้แหละมันก็หยุดตักกันเท่านั้นเองนะนี่เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้บำเพ็ญเหตุอันนั้นให้เต็มเปี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นผลมันก็เต็มแค่นั้นแหละมันจะมากไปกว่านั้นไม่ได้ดังนั้นให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันจะเป็นเหตุให้เราได้ตั้งความภาคเพียรพยายามลงไม่ท้อไม่ถอยในการฝึกตนสอนตนดังที่แนะนำมานั่นแหละให้พากันฉลาดสอนตนหาอุบายมาสอนจิตสอนใจของตนเป็นผู้ครองเรือนทั้งหลายให้กรวดตราดูตนถ้าตนว่าให้ทานนั่นตนก็ยังไม่ได้ให้อย่างนี้นะให้ก็ให้เดือนทีปีหนนู่นอย่างนี้เนี่ยก็พยายามหาอุบายสอนใจตัวเองเข้าไปก็เมื่อตนให้ทานน้อยมันก็จะได้รับผลแต่น้อยจะได้รับความสุขแต่เล็กน้อยคนอื่นเขาทำมากเขาก็จะได้รับความสุขมากเช่นนี้ตนจะต้องการแต่ความสุขเล็กน้อยเท่านี้เหรอไม่ต้องการความสุขมากๆเหรอก็เมื่อเหตุผลอย่างนี้มันปรากฏขึ้นในใจแล้วผู้นั้นมันก็รีบเร่งในขวนขวายในทานการกุศลต่างๆเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเพราะว่าดูจะหาเงินนะเมื่อได้หมื่นหนึ่งแล้วก็ยังไม่จุใจนี่นะไม่พอใช้ไอ้หมื่นหนึ่งเนี่ยต้องถ้าได้สักสองหมื่นจะยังชั่วเพราะว่าดันหาไปพอได้สองหมื่นแล้วพอวางโครงการลงเอาไปสร้างบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ได้เงินสองหมื่นนะอย่างนี้ต้องหาอีกจะต้องหาเพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างนี้แหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลมาเพียงเท่านี้หนึ่งโอ้บุญกุศลเท่านี้จะพาเราไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปพระนิพพานก็ไม่ได้ไม่ไหวเราต้องเกิดอีกเกิดอีกต้องได้เสวยทุกข์เพราะว่าบุญน้อยอย่างนี้พอเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็ขยันเข้าไปอย่างว่านั่นแหละนี่เมื่อการรักษาศีลบางคนก็ได้บ้างเสียบ้างเมื่อไม่มีเหตุที่จะทำให้ศีลขาดมาถึงเข้าก็ศีลก็มีอยู่ขั้นพอเวลามีเหตุมาถึงเข้าแล้วก็ไปทำลายศีลนั่นเสียอย่างนี้เป็นส่วนมากแหละคนนะดังนั้นควรรู้ตัวควรหาอุบายสอนใจตัวเองว่าคนไม่มีศีลนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตายแล้วมีแต่บ่ายหน้าไปสู่นรกอบายภูมิลูกเดียวเลยจะไม่ไปที่อื่นแล้วเพราะคนเมื่อไม่มีศีลแล้วมันก็ไปทำบาปแหละไม่เคารพต่อพุทธบัญญัติแล้วนะไม่มีข้อบังคับกายวาจาใจอะไรไว้เลยอย่างนี้นะเจอบาปมันก็ทำบาปไปนะอ้าวเจอบุญก็ทำบุญไปอย่างนี้นะแล้ววันนี้ผลที่ได้รับมันก็ได้ทั้งสองอย่างทีนี้นั่นแหละก็สอนตนเข้าไปตนต้องการแบบนี้หรือคันเมื่อได้เสวยสุขไปพอสมควรแล้วหน่อหนึ่งไอ้บาปกรรมที่ทำเนี่ยมันตามมาทันเข้ามันให้ผลเข้าไปไอ้ความสุขที่ได้รับมาแล้วก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้ชอบหรืออย่างนี้อ่ะนี่ถามตัวเองเข้าไปสิแน่นอนนะทุกคนก็ต้องตอบตัวเองได้เลยว่าไม่ชอบชอบอย่างไรนะชอบจะให้มีความสุขสม่ำเสมอเรื่อยไปก็ถ้าเช่นนั้นก็ต้องพยายามรักษาศีลนี้ให้มันสม่ำเสมอเรื่อยไปอย่าไปทำลายศีลให้ขาดอย่าไปหลงพอใจอยู่แต่ในชีวิตอันเป็นของไม่เที่ยงเท่านี้ขวนขวายหาอะไรต่ออะไรมาบำรุงปนปื้มมันบำรุงเท่าไรมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะแล้วจะไปดิ้นรนมาหามันทำไมอ่ะ
สิ่งใดมันผิดศีลแล้วก็ไม่ทำไม่แสวงหามันเลยสิ่งใดไม่ผิดก็จึงแสวงหามันอย่างนี้สอนใจเข้าไปอย่างนี้นะในที่สุดผู้นั้นก็จะอาจจะมีศีลสม่ำเสมอไปได้แม้สมาธิก็เหมือนกันนะเมื่อทำใจสงบลงไม่ได้ในคราวนี้เอาก็ตั้งใจไว้ว่าต่อไปเราจะพยายามทำให้สงบให้มันได้อย่างนี้นะก็เพียรพยายามทำไปตั้งใจไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปอย่างนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องสงบลงได้ก็เพ่งความรู้อันเดียวนั่นแหละอย่าไปสงสัยลังเลอะไรความรู้นั่นแหละคือดวงจิตเป็นอะไรหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นั่นก็แสดงว่าคนเราไม่ได้น้อมสติเข้าไปประคองความรู้อันนั้นไว้เมื่อความรู้คือจิตนี่ไม่มีสติปกครองอยู่แล้วมันก็คิดสร้างไปทั่วแล้ววันนี้นะมันเคยคิดไปถึงเรื่องอะไรมันก็คิดเรื่อยเปื่อยไปหรือว่ามีเหตุอะไรกระทบเข้ามามันก็คิดปรุงไปตามเหตุนั้นไปเลยนั่นเรียกว่าจิตไม่มีสติคุ้มครองแล้วมันก็เป็นสมาธิไม่ได้อย่าไปสงสัยทำไมจิต